วนมาซ่าท้าทายความสนุกกับโจทย์ภาษาไทยที่จะทำให้ลืมไปเลยว่าเคยยากขนาดไหนในห้องเรียนเกมท้าภาษาไทยสัปดาห์นี้เปิดต้อนรับครอบครัวใหญ่ที่ให้คุณยายติวเทมมาอย่างดีมาเอาใจช่วยน้องเควินน้องเจเคแม่ขวัญและพ่อโจจากครอบครัวเพียรศรีวัชรากันครับสวัสดีครับมาแล้วครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่เกมท้าภาษาไทยแล้ววันนี้ต้อนรับครอบครัวเพียรศรีวัชราครับสวัสดีครับแอบได้ยินมาว่าครอบครัวนี้มีคุณยายเป็นคนติววิชาภาษาไทยให้จริงหรือเปล่าครับจริงครับเพราะว่าคุณยายเนี่ยเปิดโรงเรียนกวดวิชาภาษาไทยเหรอทั้งคณิตอังกฤษไทยเลยครับทุกวิชาเลยครับอย่างนี้เมื่อคืนก็ต้องมีการติวกันมาแล้วสิครับว่าวันนี้ข้อสอบจะออกอะไรพี่คิวจะถามอะไรแน่นอนอยู่แล้วค่ะบ้านนี้ใครเก่งภาษาไทยที่สุดครับนอกจากคุณยายอุ้ยเงียบหมดเลยเงียบเลยเจเคมองคุณพ่อเจเคมองน้องยังไงครับก็พอได้ครับก็ต้องมีแบบติวภาษาไทยด้วยกันไหมก็ติวติวจะเป็นแนวแบบสวดบนๆหน่อยมาเป็นแรปแรปนี้เหรออะไรอย่างสวดบนๆส่วนน้องๆคุณยายติวมาให้ว่าวันนี้จะออกอะไรบ้างครับน่าจะภาษาถิ่นครับมีเก่งก็สอบมาด้วยไม่รอช้าเรื่องแรกวันนี้ฮะที่พี่คิวจะเอามาถามต้องบอกเลยว่ามันซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาเพราะมันเป็นเรื่องของคำซ้อนครับได้ติวมาไหมน่าจะไม่มีจึ๊กอ้าวไม่เป็นไรเพราะนั้นเราไปเรียนรู้เรื่องของคำซ้อนมาพร้อมกันครับมาจับคู่คำกันดูแลเช้าเย็นจริงจังขาวดำคำเหล่านี้มีความหมายเหมือนกันใกล้เคียงกันตรงข้ามกันแต่ถูกนำมารวมกันเพื่อให้ได้ความหมายใหม่ที่ชัดเจนขึ้นกว้างกว่าเดิมหรือเปลี่ยนไปจากเดิมเราเรียกว่าคำซ้อนครับคำซ้อนมี2ประเภทคือคำซ้อนเพื่อความหมายอย่างเช่นรกร้างสูงต่ำเป็นการนำคำที่มีความหมายเหมือนกันใกล้เคียงกันหรือตรงข้ามกันมารวมกันเพื่อให้ได้ความหมายชัดเจนขึ้นและอีกประเภทคือคำซ้อนเพื่อเสียงครับอย่างเช่นเซอร์ซ่าจิ้มลิ้มสองคำนี้เป็นการนำคำที่มีพยัญชนะต้นเหมือนกันหรือมีเสียงใกล้เคียงกันมาวางต่อกันเพื่อให้ออกเสียงง่ายขึ้นและเกิดความไพเราะขึ้นครับเรื่องของคำซ้อนยากไหมไม่ยากว่าแต่ว่าเคยเห็นคำไหนกันบ้างครับจุบจิบครับจุบจิบเป็นพูดแบบเวลาที่กินแล้วเขาก็จะบอกว่ากินจุบจิบอะครับโอ้แสดงว่าเราไม่ได้กินแต่มื้ออาหารหลักใช่ไหมล่ะกินเรื่อยๆกินเรื่อยๆจนกว่าจะอิ่มครับคุณแม่ล่ะครับมีใช้บ่อยไหมครับจูจี้ค่ะจูจี้กับน้องๆใช่ค่ะคุณพ่อด้วยเลยผมเป็นลูกชายคนโตครับครับผมนะฮะต้องแบบว่าจุกจิกหน่อยอย่างงี้เอาสิถ้าพร้อมแล้วครับเข้าสู่เกมท้าข้อที่1ขอท้ายตอบว่าข้อใดเป็นคำซ้อนดูให้ดีนะครับผมมีตัวเลือกให้นี่ขอไข่นี่ครับตัวเลือกของผมกอไก่ครับเลิกลักหรือขอไข่เบื่อนิ่งกันสงบเลยถึงกับอึ้งกันยกบ้านไปเลยนะครับข้อนี้พี่คิวจัดให้ทั้งเลิกลักและเบื่อเลยข้อไหนจะเป็นคำซ้อนคิดให้ดีๆนะครับถ้าพร้อมแล้วเลื่อนเก้าอี้ได้เลยครับไปยังไงฮะเฮ้ยไปแบบช้าๆสโลโมชั่นเอาแล้วแหละผู้นำของเราหันไปถึงก็ตกใจทำไมถึงตอบขอไข่เบื่อครับเบื่อก็เหมือนกับการที่เบื่อมากๆอะค่ะมันเป็นยังไงไหนทำให้ดูหน่อยสิอ๋อนี่คือเบื่อมันจะมีเป็นแบบเป็นสเต็ปนะของความเบื่อใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าเนี่ยคือคำซ้อนครับแล้วไหนลองเลิกลักดิเจเคไปขโมยของมาใช่ไหมโอ้กลัวไม่โดนจับเลยลูกไม่ได้ขโมยเลยครับไม่ได้ขโมยเลยครับอะเควินทำไมถึงคิดว่าเลิกลักเป็นคำตอบของคำซ้อนครับเพราะว่ามันเหมือนกันทุกตัวเลยครับลอลิงกับกอไก่ก็เหมือนกันเอ้าแล้วบอใบไม้กับออ่างล่ะไม้เอกกับไม้ตีมันไม่เหมือนกันคำซ้อนคือมันต้องเหมือนกัน
เอ้ารุ่นใหญ่หน่อยดีกว่าพี่ชายคนโตก่อนเลยพี่ชายคนโตครับพี่โจครับยังไงครับทำไมถึงคิดว่าเป็นเลิกลักครับมันเป็นความหมายที่ใกล้เคียงกันครับจับพิรุธไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราเกิดอาการนี้บ่อยครับนะฮะเราเบื่อฮะมันเหมือนแบบคำขยายมากกว่าแบบเบื่อมากเบื่อน้อยอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ฮะคุณแม่คิดว่าลอลิงกับลอลิงอ่ะคือมันเป็นคำเหมือนกันที่คล้ายกันมากกว่า มันก็เลยเกิดคำซ้อนขึ้นมาซึ่งต่างกับคำว่าเบื่อมันแค่เป็นการขยายคำเฉยๆว่าเบื่อสุดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นตอนนี้คำตอบมาชัดเจนแล้วเสียงส่วนใหญ่คือกอไก่เลิกลักสามเสียงนะฮะ JK 1เสียงถ้าเลิกลักเป็นคำตอบที่ถูกต้องข้อนี้จะได้สะสมทุนการศึกษาไปและตอบมาแล้วครับกอไก่เป็นคำตอบที่กอไก่เลิกลักเป็นคำตอบที่ถูกต้องคำว่าเลิกลักครับเป็นคำซ้อนเพื่อเสียงครับโดยเป็นการนำคำที่มีเสียงพยัญชนะตัวเดียวกันก็คือลอลิงนะฮะเอามาวางต่อกันเพื่อให้เกิดความไพเราะมากยิ่งขึ้นซึ่งเลิกลักนะครับมีความหมายว่าอาการที่ทำหน้าตาตื่นแปลกใจหรือตกใจส่วนคำว่าเบื่อนะครับเป็นคำซ้ำไม่ใช่คำซ้อนคำซ้ำนะครับซึ่งซ้ำคำว่าเบื่อ2ครั้งแล้วเปลี่ยนเสียงแรกนะครับโดยการใช้วรรณยุกตรีเพื่อเน้นความรู้สึกมากยิ่งขึ้นคือเบื่อถ้าเบื่อมันก็ยังไม่ให้อารมณ์ความรู้สึกที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นกอไก่เลิกลักถูกต้องรับไปเลยทุนการศึกษา 20,000 บาทมือต่อในข้อต่อไปครับถามก่อนเลยว่าบ้านนี้ใครชอบช้อปปิ้งออนไลน์บ้างโอ้ทั้งบ้านเลยชอบอะไรกันครับบ้านครับJKชอบอะไรครับเกมครับเกมชอบของเล่นครับเควินของเล่นคุณแม่ ATK โอ้ยดูแลครอบครัว ATK คุณพ่อครับชุดออกกำลังกายชุดออกกำลังกายเพราะนั้นข้อนี้น่าจะง่ายสำหรับครอบครัวนี้เพราะว่าชอบช้อปปิ้งออนไลน์กันหมดเลยเวลาเราช้อปของออนไลน์เนี่ยนะฮะมันจะมีคำทับศัพท์อยู่เห็นประจำเลยคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันบ้างแหละใช้ในการช้อปปิ้งบ้างแหละเพราะฉะนั้นเราจะไปทำความรู้จักกับคำทับศัพท์เกี่ยวกับการซื้อของออนไลน์กันครับชวนสนุกกับคำทับศัพท์ฉบับนักช้อปออนไลน์มาเริ่มช้อปไปพร้อมกันก่อนจะซื้อก็ต้องดูกันหน่อยว่ามีสินค้าในสต็อกอยู่กี่ตัวคำว่าสต็อกพยางค์ที่2ลงท้ายด้วยตัว K ออกเสียงคล้ายกับกอไก่เขียนแบบนี้ถึงจะถูกต้องนะครับต่อไปเลือกสินค้าแล้วกดใส่โค้ดส่วนลดกันหน่อยคำว่าโค้ดไม่ต้องใส่ไม้โทนะครับเพราะโดยปกติการเขียนคำทับศัพท์จะไม่ใส่วรรณยุกต์ถ้าคำนั้นไม่ซ้ำกับคำไทยที่มีอยู่แล้วครับเรียบร้อยแล้วต่อไปก็กดคอนเฟิร์มซื้อสินค้าได้เลยซึ่งคำว่าคอนเฟิร์มต้องมีรอเรือการันด้วยนะครับเพราะตัว R ในภาษาอังกฤษเมื่อถอดตัวอักษรมาเป็นภาษาไทยจะไม่ออกเสียงนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับโอ้หลังจากเรียนปุ๊บหน้านิ่งกันทุกรอบเลย มีคำไหนที่เราแบบว่าเคยเสิร์ชหรือว่าเคยใช้บ้างไหมฮะคอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มเควินล่ะฮะสต็อกครับสต็อกผมก็เคยขายกับแม่ด้วยโอ้ขายอะไรครับกระเป๋าครับกระเป๋าว้าวโอเคแสดงว่าเข้าใจสบายสบายครับข้อนี้ลุยเลยดีกว่าฮะเข้าสู่เกมท้าข้อที่2คำนี้ผมบอกได้เลยพ่อค้าแม่ค้าทุกคนไม่ชอบเกมท้าข้อที่2นะครับท้าให้ตอบว่าคำนี้ครับคำนี้อ่านว่าอะไรครับ Cancel ครับ Cancel แปลว่ายกเลิกครับเป็นคำที่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยไม่ชอบมากที่สุดเลยอย่ามีนะนี่แต่ถ้าเกิดเขียนทับศัพท์เป็นภาษาไทยเขียนว่ายังไงครับผมมีตัวเลือกให้ครับนี่Cancel กอไก่ที่สะกดด้วยนอนหนูและ Cancel ขอไข่ที่สะกดด้วยลอลิงเอาละครับ Cancel ที่ทุกคนคุ้นเคยจะสะกดด้วยลอลิงหรือนอนหนูกันแน่ถ้าพร้อมแล้วเลื่อนเก้าอี้ได้เลยครับขอไข่โอ้เอา
าอีกแล้วเอาอีกแล้วบ้านนี้ต้องมีหนึ่งตัวแทนเสมอเอาอีกแล้วไม่ว่าจริงๆใช่ไหมหนึ่งเดียวของเราเควินครับเพราะว่าผมเรียนที่โรงเรียนครับเขาบอกเซนครับว่าไงครับเควินครับว่าต่อเพราะว่าลอลิงมันสะกดด้วยเหมือนลอเรือครับแต่ว่าผมเอาลอหนูJK เคว่าไงว่าสิ E กับ L มันเปรียบเหมือนกับลอลิงครับพี่ชายคนโตครับครับพี่โจครับว่าไงครับถ้าเกิดว่าเป็นนอหนูเนี่ยมันจะ cancel เนี่ยมันจะต้องเป็นตัว N ฮะมันก็จะไม่ใช่ cancel แล้วกลายเป็น cancel ตัวสะกดใช่ไหมตัวสะกดพออันนี้มันเป็น EL ก็น่าจะเป็นลอลิงมากกว่าตอบมาชัดเจนแบบนี้ครับแน่นอนทิศทางส่วนใหญ่ตอบมาที่ขอไข่ cancel สะกดด้วยลอลิงนะฮะแล้วข้อนี้เป็นคำตอบที่Cancel ลอลิงเป็นคำตอบที่ถูกต้องโอ้โหตามหลักการเขียนคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะฮะให้เป็นภาษาไทยคำนั้นเนี่ยนะครับออกเสียงมายังไงเราต้องเขียนสะกดให้ใกล้กับการออกเสียงภาษาอังกฤษมากที่สุดเช่นคำว่า cancel นะครับสะกดลงท้ายด้วยลอลิงครับเพราะว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยพยางค์ที่2ลงท้ายด้วยตัว L ออกเสียงใกล้เคียงกับลอลิงมากที่สุดครับจึงต้องเป็นลอลิงเท่านั้นครับนี่แหละฮะจึงทำให้ข้อนี้ตอบถูกต้องรับทุนการศึกษาไปเป็น 4,000 บาทข้อสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับมวยไทยครับนี่เดี๋ยวพี่จะโชว์ท่าดูท่ามวยไทยเริ่มท่าแรกนะตีเข่าครับเฮ้ยสุดยอดนี่เกี่ยวกับท่ามวยไทยนี่แหละครับท่ามวยไทยมีอะไรบ้างครับเสยหน้าอ๋องี้เหรออ่าเควินครับฟันศอกฟันศอกคุณพ่อครับตีเข่าครับอ๋อตีอุ๊ยทำไมอินจังอ่ะเออคุณแม่ฮะว่าไงฮะออกหมัดค่ะออกหมัดอ่างี้นะโอ้งี้วันนี้ครับข้อสุดท้ายของเราผมจะมีคำกริยาเกี่ยวกับท่ามวยไทยให้ดูดูแล้วเห็นอะไรพูดออกมาได้เลยนะฮะพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคำกริยาเกี่ยวกับท่ามวยไทยกันครับเตะ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 ขาเตะขาเจาะยางครับเจาะยางนี่คือคำกริยาเกี่ยวกับท่ามวยไทยเจาะยางเนี่ยนะครับคือท่ามวยครับที่เตะลงไปตรงน่องหรือต้นขาของคู่ต่อสู้ครับทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยโอ้เจ็บยกขาไม่ขึ้นขาอ่อนแรงนะฮะมันคล้ายๆกับถูกเจาะยางยางรถยนต์ที่ถูกเจาะเอาลมออกมันค่อยๆแฟบค่อยๆแฟบเวลาเตะเข้าไปเรื่อยๆขาอ่อนยกขาขึ้นมากันไม่ได้เขาเรียกว่าเจาะยางไปดูคำต่อไปกันครับนี่อะไรครับบล็อกหน้าบล็อกหน้าเหรอโอ้โหสวมหมวกกันน็อกลึกครับสวมหมวกกันน็อกครับคือการยกกาดขึ้นมาเพื่อป้องกันศีรษะของเราอย่างแน่นหนาครับเพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้เนี่ยสามารถชกเข้ามาเข้าเป้าของเราได้นี่คือสวมหมวกกันน็อกเข้าสู่คำถามของเราแล้วนะครับเข้าสู่เกมท้าข้อที่3ขอท้ายตอบว่าท่ามวยที่เห็นนี้คือท่าอะไรพร้อมแล้วไปชมได้เลยครับเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหคุ้นๆนะไถนาอู้คิดว่าคำว่าอะไรบ้างครับสกัดขาไถนาไถนาสกัดขาดึงขาดึงขามาผมมีตัวเลือกให้ดีกว่าเมื่อกี้คุณพ่อบอกว่าไถนาอ่ะให้เลยไถนาหรือขอไข่เทกระจาดพร้อมแล้วเลือกเอาอีกได้เลยครับอุ้ยโหไปกันอย่างเร็วเลยตอบคำตอบเดียวกันหมดทั้งครอบครัวกอไก่ไถนาทำไมถึงคิดว่าเป็นไถนาครับเควินครับมันยกขาแล้วก็
แล้วก็ทำเหมือนไถนาครับไถนาทำไงไถนาทำไงเหมือนไถนาไปว่าไงครับ JK ไถนาก็เหมือนแบบเหมือนที่น้องตอบเมื่อกี้เลยครับฮะยกขาขึ้นมาแล้วก็ดัน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 นะครับคือเปลี่ยนจากขาเป็นคันไถอย่างเงี้ยเหรอครับแล้วเทกระจาดเป็นไงฮะอาจจะยกขึ้นมาครับยกขึ้นมาแล้วก็โยนลงคือถ้ายกขาเขาก็มาแล้วก็ต้องงี้ไปเลยโยนลงไปอะครับโอเคคุณพ่อครับความหวังของครอบครัวดูมีประสบการณ์ในการชมมวยมากที่สุดแล้วเทกระจาดเหรอฮะฮะน่าจะเป็นท่าที่น้อง JK ใกล้เคียงนะฮะที่บอกมาจับขาแล้วก็โยนล้มไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ข้อนี้ต้องเป็นไถนาแน่ๆแน่นอนกี่เปอร์เซ็นต์น่าจะ 100% เลยครับ 100% เลยจากคำถามของเราครับท่ามวยที่เห็นอยู่นี้คือท่าอะไรกอไก่ไถนาหรือขอไข่เทกระจาดพร้อมแล้วไปชมเฉลยได้เลยครับไถนาเป็นคำตอบที่ถูกต้องว้าวเก่งมากๆฮะโอ้โหและแน่นอนข้อนี้ตอบถูกทั้งครอบครัวเลยทีเดียวไถนานะครับคือท่ามวยที่จับขาของคู่ต่อสู้แล้วก็ดันไปข้างหน้านะครับเพื่อให้คู่ต่อสู้เนี่ยเสียการทรงตัวหรือว่าเสียหลักนั่นเองครับส่วนเทกระจาดนะครับคือท่ามวยครับที่จับขาคู่ต่อสู้แล้วก็ยกทิ้งลงบนสังเวียนครับแบบนี้ฮะไปดูภาพครับโอ้โหเป็นไงฮะนี่เหมือนที่เมื่อกี้ JK แล้วก็คุณพ่อได้บอกเอาไว้ครับอย่างนี้เลยเรียกว่าเทกระจาดเพราะนั้นข้อนี้ตอบถูกอีกแล้วแจ็คพอแตกรับไปเลยทุนการศึกษา 6,000 บาทวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันที่เก่าเวลาเดิมแบบนี้มาดูซิว่าคำถามในสัปดาห์หน้าของเกมท้าภาษาไทยจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรความสนุกมีให้จัดเต็มแน่นอนกับรายการเกมท้าภาษาไทยวันนี้คิวและครอบครัวเพียงศรีวัชราลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับย่าโอ้ยไงท่ามวยไทยมีเยอะมากเลยนะมีท่าอะไรอีกบ้างครับจระเข้ฟาดหางจระเข้ฟาดหางฮึบโอ้อันนั้นเป็นท่าแม่ไม้มวยไทยแม่ไม้มวยไทยมีท่าอะไรอีกบ้างครับคุณพ่อครับฤาษีบทยาฮะฤาษีบทยาบท